คนเรามันเลือกเกิดไม่ได้หรอกครับมันถ้าเป็นผมเนี้ยผมว่าต้องอยู่ที่นี่ต่อไปอะไรเงี้ยครับจนกว่าแบบเขาจะแบบไล่ดีอะไรเงี้ยครับตอนนี้พ่อเสียชีวิตแล้วครับเมื่อไม่กี่เดือนนี่เองก็ตอนนี้แม่กำลังทำงานอยู่ที่โรงงานปลาหมึกครับผมแร่เกี่ยวกับแร่เนื้อแร่ปลาอะไรครับผมแม่ก็ทำโรงปลาหมึกพ่อก็นี่ส่งเอกสารแล้วก็วิ่งรถตอนนี้ผมเป็นมือกลองทั้งเทพดนตรีกับศิลปะนี่ผมชอบมากเลยศิลปะเหมือนกับว่าดนตรีเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมให้เจอสิ่งอื่นๆสิ่งใหม่ๆประสบการณ์ที่ดีกว่าชีวิตที่เคยผ่านมาครับผมคือผมรู้สึกว่าดนตรีมันสามารถเปลี่ยนแปลงคนได้นะเปลี่ยนแปลงจิตใจครับผมรู้สึกเมื่อก่อนผมเป็นคนใจร้อนครับผมเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกใจเย็นลงความฝันของผมหรือโตขึ้นผมอยากเป็นนักฟุตบอลแล้วอยากเป็นนักดนตรีแล้วก็อยากเป็นแพทย์ที่ผมอยากเป็นหมอเพราะว่าแบบอยากให้แม่กับยายแข็งแรงสุขภาพดีไม่แบบเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าแบบยายผมชอบแบบเวลาเขาไอเนี่ยเวลาแบบเขาทำแบบขนของหรือว่าแบบทำอะไรเยอะๆเขาชอบเวียนหัวแม่เราเวลาแบบเขาทำงานเหนื่อยๆมาเขาชอบปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะให้เขาแข็งแรงไม่ต้องแบบเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรชีวิตนี้ก็อยากเป็นครูสอนดนตรีทั่วประเทศเลยครับก็ถ้ามีความรู้ทางนี้แล้วเราก็อยากจะแบ่งปันเด็กๆที่ได้โอกาสหรือว่าอยากเรียนถ้าผมขอพรได้หนึ่งข้อผมอยากให้ชุมชนคลองเตยเจริญครับสมมุติเราขึ้นแท็กซี่ครับไปไหนไปชุมชนคลองเตยแล้วเขาจะไม่รับเราไปอะไรครับเหมือนเขาดูแบบเหมือนแบบชุมชนคลองเตยมันเป็นมีแต่ยาเสพติดอะไรอย่างนี้ครับถ้าขออะไรได้หนึ่งข้อผมขอเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีกว่านี้ครับผมอยากเรียนไปถึงวุฒิปริญญาเลยจะนำเงินไปเรียนต่อให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับผมก็จะเรียนทางดนตรีโดยตรงให้เก่งครับผมพัฒนาตัวเองไม่หยุดอยู่กับที่ครับผมขอบคุณเขาก็ขอให้เขามีตังค์เยอะๆพอถูกหวยก็ขอให้เก็บเอาไว้อย่าเอาไปซื้ออะไรเลยเก็บตังค์ไว้ไปเนี่ยเวลาอยู่ข้าวก็ซื้อข้าวเวลาไม่อยู่ก็เก็บตังค์ไว้อยู่บ้านผมว่าอยากจะบอกเขาว่าผมก็จะตั้งใจเรียนพยายามจะไปถึงปริญญาครับนะครับก็ขอบคุณมากนะครับมาร่วมสนับสนุนกองทุนดนตรีเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กขาดโอกาสกับพวกเราที่เว็บไซต์ asiola.com กันนะคะ